พี่บ่ได้คึกซั่วดอกมาคึกซั่วตอนมาเมียนนี่แหละตื่นเช้ามากับกาแฟดำกาแฟนี่มาจากเมืองไทยเด้ค่ะกาแฟดำแล้วก็แก้วแล้วก็สิส่งกรีนทีต้มน้ำหอมจะเข็นหม้อน้ำหอมสั่นบ่คะนี่เด้กาน้ำหอมเอามาไปนี่กาน้ำหอมอันนี้เนาะมันบ่สูงเนาะคันอยู่กับลูกเราสิเฮ็ดให้เดี๋ยวข้าเจ้ายังบ่ตื่นเราสิให้เบิ่งการน้ำพ้นไทยซะดอกบ่ต้องเบิ่งดอกเดี๋ยวให้ดูกินซ่ามากับกินกาแฟกาแฟดำเด้อค่ะเด้อกาแฟดำหนึ่งแก้วเมื่อเมืองไทยเที่ยวหน้าสิซื้ออันใหญ่มากเก่าๆ นี่มันน้อยพุทธต้มแล้วกันเพี้ยนยังล่ะพี่น้องกระติกน้ำร้อนอันนี้ไปเบิ่งสลากเด้ออีหยังก็ดีของวัดวัดป่าพุทธนารามเพิ่นเฮ็ดให้พระเด้เพิ่นเฮ็ดมาถวายพระเจ้าของได้เสยอันกรรมการวัดอันพระลุงน้องแหละมาฝากไว้โอ้ยโยมซื้อไว้ให้หน่อยคุณว่าทางอันนี้ก็อยากได้ไปถามแล้วก่อนสิเห็นน้ำพระอันวัดพีมัดฮะอันถามสิเจ้าขายเนี่ยคุณว่าอยู่ว่าอยากได้กาน้ำฮ้อนคิดออกบ่ที่จริงก็บ่รู้หรอกว่ามันมีขายบ่ค่อยช้อปปิ้งอันไม่เพิ่นว่าทำมาให้พระเพิ่นว่าเออคืออยากได้แท้เพิ่นน่ะคือซื้อๆเด้โอ้เขาสิเฮ็ดหยังวะคือซื้ออันเดี๋ยวแค่คิดว่าอยากได้นี่ได้ในชีวิตน่ะคือโอ้คืออยากได้เถอะว่าอยู่บ่อยู่ก็คืออยากแหมอันผู้ดีป้าอยู่เมืองพีมัดเลยเพิ่นร่วมงานนําแหละเฮ็ดร้านนวดอยู่ทางพุ่นทางใต้เดี๋ยววันศุกร์สิไปลงไปอยู่ไปทางใต้ทะเลของเมืองพีมัดเดี๋ยวสิไปอัดคลิปให้เบิ่งสิแต่วันนี้สิอย่าพาเบื่อกันเด้อสิอัดให้เบิ่งกันไปใส่ก็ได้มื้อนี้ว่าไปใส่แน่แต่ละมื้อนี่สิเจ้าสิเบิ่งคลิปข่อยสิเจ้าสิเบื่อว่าค่อยฮื้อสิมากค่อยก็บ่รู้ว่ามื้อนึงนี่ค่อยเฮ็ดหยังแน่ไปหยังแน่ไปอีหลีเด้ไปจนบ่ค่ำก็บ่เห็นเฮือนได้มั้ยแค่แม่นบ้านเฮาก็สิแม่นไปให้ไปนาเด้อค่อยว่าเอออยู่เมืองนอกอ่ะรู้จักหมดอันโชคใดมุมใดเห็นว่าแต่ว่ามีธุระไปนะลางเทื่อเขาบอกว่าไปเอาหั่นไปนี่อันหมูจักทางเจ้ไปหน่อยไปให้แน่เพิ่นว่าไปให้เขาเด้เออจะแม่นเป็นได้ไรคือเป็นแล้วบ่เคยเซโนเด้อค่ะเกิดมาในชีวิตนี้นะคันคนใส่ค่ะเต็มใจอันบ่เคยเซโนคันมันเป็นอันนั้นก็มีแต่เยสเกินเนาะตื่นเช้ามาค่ะกับสิเฮ็ดแบบนี้แหละซุมือขิงนี่ต้องมีเด้อค่ะในบ้านค่ะขิงในบ้านต้องมีขิงในบ้านกับมะนาวนี่เฮาใส่เลยตอนไข้โควิดนี่ค่ะเสียงยังแหบอยู่นี่เห็นแน่บ่ตายนํามานี่เลยบ่ตายนําอันน้ําฮ้อนนั้นอยู่เฮือนนี่เดี๋ยวสิพาไปเดี๋ยวเก็บความสะอาดแล้วก่อนมื้อใดมื้อนึงสิพาไปหลังบ้านมันสิมีต้นอันนี้แม่ค่ะอยู่เฮือนน่ะมีต้นมีต้นเย็นยืดบ้านเฮาบ่ทั้งผัวทั้งเมียเดี๋ยวสิออกไปมันยังหนาวอยู่ปกติหาแดดออกได้แล้วเฮาก็มาใส่ในกระติกอันนี้ล่ะค่ะบ่ต้องไปต้มให้มันหยาใส่เลยใส่ไว้แล้วก็มะนาวหน่วยนึงเนาะ
เออนั่นแหละใส่มะนาวหน่อยนึงตื่นเช้ามาเดนต้องเห็ดมะนาวก็มีมะนาวนี่ใส่บ่หมักขมก็ได้หมักส่วนมากใส่ไปรสใส่ทั้งเปลือกนี่แหละขมหวานเป็นล่มขมเป็นยาเนาะโบราณเพิ่นเว้าใส่ไปตามถือว่าเฮามาอยู่เมืองนอกมันบ่มีมันบ่มีบ่มีซอยเนาะค่ะเนาะบ่มีซอยให้เลือกเรื่องพวกยาพวกอีหยังแหละอันนี้ฮะผู้ค้านี่เฮ็ดมาตะโดนเลยได้เฮ็ดมาแต่สมัยโอ้ยคิดว่าเป็นกิจวัตรประจําวันเป็นนิสัยนะเคยไปอยู่เมืองจีนมาได้ซะอันคนจีนนี่ก็เจ้าสิบ่กินน้ําเย็นเลยเด้อค่ะกินแต่น้ําร้อนนั่นแหละติดนิสัยก็เลยเอามาใช้ไม่หยังก็ย่าในโลกนี้ค่ะเฮ็ดให้มันเป็นนิสัยพอมันเป็นนิสัยปุ๊บมันก็สิเข้าในกิจวัตรรูทีนของเฮานี่ก็เทใส่รถเด้อค่ะเด้อน้ําร้อนๆน่ะเทไว้เลยอันนี้สิพายเสร็จไปเฮ็ดงานนําได้ยามขึ้นรถไฟยามนั่นนี่นู่นก็จิบค่ะมื้อนึงน่ะพอจิบแล้วอีกประมาณหยังประมาณบ่าย2นี่น้ํามันสิเบิดแล้วค่ะเบิดแล้วเฮาเติมน้ําร้อนอีกเติมน้ําร้อนน่ะกินฮ้อนตลอดคันถ้าบ่มักฮ้อนเฮาก็เติมน้ําเย็นผู้ลางคนเพราะว่าโอ้ยทาบสังกะสีมันต้องได้น้ํามงน้ําฮ้อนนั่นนี่นู่นอันนั้นก็เป็นไอเดียของข้าเจ้าฟังไว้ก็บ่เสียหายเนาะประสบการณ์คนนี่เกิดมาในคนในโลกนี่มีหลายความเชื่อมีหลายอย่างก็หลายไอเดียหลายอย่างแค่เฮาฟังเฮานิ่งอันใดเฮาบ่มักนี่เฮาก็บ่ต้องเอามาใส่ในมายด์เซตนะในมีหยังว่าบ้านเฮามายด์เซตนะเด้อสิเป็นในเว้าคันเว้าต้องระวังในย่านเว้าบ่ถูกกันนะอันนี้แล้วเด้อนี่ค่ะแล้วเราก็ตั้งอันนี้ก็กล้วยนี่แหละมื้อนี้สิกินแค่นี้แหละตอนเช้านะกินกล้วยกับกาแฟก็สิอุ่นใส่เด้อุ่นใส่ขอโทษเด้อบ้านนะบ่ได้ค่อยสะอาดเด้อบ่แม่นบ่ได้ค่อยสะอาดมันแบบว่าตื่นเช้ามามันต้องแล้วมันต้องเร็วค่ะเดี๋ยวสิให้เบิ่งกันย่างกล้วยอันนี้ก่อนกล้วยนี่เป็นกล้วยเบิดเลยเนาะเดี๋ยวมื้อนี้สิไปซื้อมาให้เบิ่งเด้อว่ากล้วยอีหยังฮะมันสิดีเด้ค่ะมันสิแบบว่าอุ่นนะเฮ็ดแล้วแบบว่าอยู่ท้องเนาะบ่ค่อยหิวดอกถ้าเอาว่าในสูตรที่เราอ้วนเด้อันนี้นะเฮ็ดมาประจําเด้อเอาไปใช้ก็บ่ผิดคันบ่คันเฮ็ดหยังก็ย่าที่ค่อยเฮ็ดให้สิเจ้าเบิ่งนี่หั่นคันเฮ็ดประติดประต่อนะโอ้ยหุ่นนี่บ่อยากใครเว้าแต่ว่าอันนึงเด้อมันสิบ่ถูกกับเฮาชีวิตนะเฮาสิลดข้าวเฮาสิลดหุ่นเฮาสิเฮ็ดหยังก็ยากสวยงามของเฮาถ้าเฮาดื่มปุ๊บนี่นั่นแหละตัวเสียนานๆทีโอเคเมื่อก่อนเจ้าของก็ดื่มหัวราน้ําคือกันได้เออแต่ว่าเศร้าแล้วเนาะเดี๋ยวนี้มันดื่มบ่ได้แล้วเสียงแหบอยู่เป็นเดือนก็เลยแบบว่าไอ้อย่างอายุมันก็หลายนําอ่ะก็เลยบ่อยากหัวซาปานใดว่าง่ายๆซะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนอุ๊ยโทษเด้อค่ะเด้อเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนคนเฮาเกิดมานี่ถ้าเฮาฮู้จักเปลี่ยนเฮาฮู้จักเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนอีหยังนี่มันก็สิดีแต่ส่วนมากคนหน่อยที่สิคิดได้แต่ก็บางคนก็คิดได้แต่ขี้คร้านคือเก่านั่นแหละบ่อยากเฮ็ดอย่าเว้าหลายใครเฮ็ดได้ก็ดีนะกิจวัตรของดีกับสุขภาพดีกว่าชีวิตเฮาเขาจะของไปเป็นอันนี้ได้เป็นหมอนวดเส้นลองเทื่อคนไทยเนาะเพราะว่าแต่คนไทยดอกอย่าเว้าพื้นคันว่าแล้วว่าคนไทยนี่บ่แม่นคนสุคนค่ะในโลกนี้อันร้านมีหลายสาขาเนาะมีอันม่องอินเดียแน่อันนี้บ่แม่นอวดเด้อม่องอันม่องคนขาวแน่แล้วก็ม่องส่วนรวมอันดินแดนฝรั่งมีอยู่2ม่องเออแล้วก็อันมิกนี่ก็มีอยู่ม่องนึงแถวสตาร์ทเปิดเนาะแถวในลอนดอนจังซี่นะคนก็มาซั่วทะเลมื้อนี้สิพาไปมื้อนี้สิพาไปร้านใดก็สิอัดคลิปให้เบิ่งเพราะว่าเพิ่งมาเฮ็ดคลิปได้เพิ่งมาเฮ็ดวัง
ฝั่งใดวะสามมึงนี่แหละอันเอ้ยเพื่อนที่อยู่ร้านค่ะทำไมสายไม่ทำคลิปเพื่อนวะเอออันชีวิตยุ่งเหยิงแบบนี้นะเพื่อนนะเฮ็ดเล่นๆนี่เพื่อนนะเลยก็เลยสิเฮ็ดเลยอันซื้อเผือกมาเผือกบ้านเฮาคันใดซื้อมาเป็นอย่างจะสิซื้อมาสิว่าให้ฟังสิ1อันนี้1เผือกบ้านข้อยนี้มีกินเบิดบ่ได้เมืองไทยดอกข้อยอัดในชาวไทยพี่น้องข้อยเบิ่งเด้อว่าสิมาย้านว่าข้อยนี่บ่มีหยังกินได้อยู่เมืองนอกค่ะข้อยกินดีกว่าสิเจ้าเด้อเออข้อยมีเบิดอันนี้มันบ้านเฮาเนาะมันอีหยังก็มันลูกสาวเรามากเขาก็สิ1ก็สิ1ไว้ให้เรา1เขาก็1บ่ยากเขาก็1สิหวดบ้านเฮาโอ้จักสิวางไว้ใส่ดอกอือ1สิหวดอันนี้ก็หวดข่อยเด้หวด1ข้าวข่อยให้แลนึ่งไว้เสื้อเราขึ้นมาเราตื่นเราก็กินแล้วก็กินเป็นหยังจังมัก1เบือก1วันลังเทื่ออันมันคือบ้านเฮาน่ะลองเทื่อมกพุ่นได้สิเจ้าเอ้ยกาเด่นคนน่ะคนเฮ็ดเต่าไว้เขาก็มกนั่งไว้นี่เลยเดี๋ยวว่าเขาเจ้าก็ตื่นนั่งก็นั่งซื้อหวดบ้านเฮานี่แหละเห็นบ่หวดฮะเออนั่งไว้ปาดหัวจุกมันโอ้ผ่าเครื่องเด้อค่ะเด้อมันสิได้สีเลยจักสิตั้งแนวใดดอกอันนี้ก็ได้ต้องไปหาวิธีซื้อกล้องมาแล้วเด้อซื้ออีหยังก็ขามันเนาะเอาเอาซ่อมนี้เลยต้องหามุมสุดโอ้ยพี่น้องเลยซ่อมนี้เลยอันกำลังมือใหม่อยู่เด้อเดี๋ยวสิเฮ็ดไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะใหม่ๆก็อดเอาแน่อันลุดแน่นั่นนี่นู้นเอ้ยวันนี้แหละสิไปหาเทคนิคหา